น้องไบคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรถ้าบักเสียงไทยบ้านบอกก็คือพลังนุ่มนิ่มฮะพลังนุ่มนิ่มค่ะพาวเวอร์คืออำนาจหรือพลังพลังซอฟต์นุ่มนิ่มนุ่มนวลหรืออำนาจนุ่มนวลฮะพลังนุ่มนิ่มค่ะว่ากันต่อไปท่านผู้ชมพูดถึงเรื่องนี้สักหน่อยฮาร์ดพาวเวอร์ขออนุญาตเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีกลาโหมสุทินคลังแสงค่ะเดินทางไปชมนิทรรศการเปิดงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศที่ Impact 6-9 พฤศจิกายนมีผู้ประกอบการทั้งในประเทศต่างประเทศกว่า500บริษัทอุปกรณ์ป้องกันประเทศย่อมจะต้องเป็นอาวุธใช่มั้ยใช่40บริษัททั่วโลกมาจัดแสดงค่ะนี่ท่านผู้ชมบรรยากาศการเยี่ยมชมครูสุทินอ้อไม่ใช่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมสุทินคลังแสงมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านหยิบอาวุธปืนยาวฝีมือคนไทยขึ้นมาจับค่ะท่านขึ้นมาถือไว้แล้วท่านก็บอกจับพอนะไม่ได้เหนียวนะแล้วก็อธิบายขยายความว่ายังไงนี่ค่ะงานนี้ไม่ได้สำคัญแค่ด้านการทหารมันสำคัญต่อประเทศชาติด้วยเพราะว่ารัฐบาลไทยมีเป้าหมายสำคัญจะส่งเสริมจะพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีด้านความมั่นคงของไทยเพื่อบรรลุความสามารถพึ่งพาตัวเองในอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศเพื่อลดการนำเข้าและจะได้ส่งออกอุปกรณ์ทางการทหารนะออกไปนอกประเทศค่ะ Hard Powerพอดีจับพอนะไม่ให้เหนียวนะครับโอเคครับขออนุญาตนะครับครับนั่นย่อมทำให้เรานึกถึงเพราะผมคุ้นเคยกับภาพนี้เมื่อวานที่โซเชียลก็คิดคล้ายๆกันค่ะเราก็เห็นพลเอกประวิตรก็ดีพลเอกประยุทธ์ก็ดีไปถือปืนแบกปืนไปถือปืนเนี่ยนี่พลเอกประวิตรเมื่อไหร่นะตอนที่ท่านเล็งปืนหยอกล้อกับรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาพลเอกเตียบันนะคะตอนที่มาเป็นประธานพิธีเปิดงาน Defense and Security 2017โชว์อาวุธยุทโธปกรณ์ไทยต่างประเทศที่ Impact ค่ะตั้งแต่2017แล้วนะใช่ส่วนรัฐมนตรีกลาโหมประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีภาพท่านอดีตนายกปีที่แล้วเองทดลองเล็งไม่ใช่ต้นปีนี่เองต้นปี24มีนาค่ะมีภาพท่านทดลองเล็งปืนเล็กยาวขนาด 5.56 มิลลิเมตรในงานนิทรรศการอาวุธก่อนประชุมสภากลาโหมวันที่24มีนา66นี่มีความทะมัดทะแมงลองคู่กันสิลำตีกลาโหม2ท่านล่าสุดคนก่อนหน้าคือใครพลเอกประยุทธ์นะค่ะและคนปัจจุบันคือใครคุณสุทินคลังแสงค่ะนี่เพื่อจะทิ้งท้ายด้วยภาพนี้และช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้7:45 น.ครู่เดียวครับ